เป็นจังไห้เอ้ยนี่คดคดทานบ่โดยคดทานมาจะขายหน่อไม้ที่นี่มาจะขายหน่อไม้โดยหน่อไม้ไปขายเออเด้อบ่จิตเอาเลยๆบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโอ้มีแต่หดเอาแบบนี้นี่ติเอ้ยติแต่ว่าเฮาหดหวดบ่เลยนี่บ่ได้แม่นบ่เอ้ยมันเปียกโพดเนาะเปียกโพดบ่เบิ่งก่อนเนาะยังบ่ฮู้ว่าเฮาสิได้ไปมื้อใดบัดนี้โดยยังบ่ทันฮู้ว่าสิได้ไปมื้อใดก็อยากไปแหละบ่หยังบ่จิตเอ้ยอยากไปอะไรเฮ็ดอะไรมันบ่ทันได้แล้วได้ซั่นท่านได้แล้วยังเฮาก็สิไปนอนยามฝนเนาะสิอยู่แบบใดหั่นน่ะยามแล้งไทเน่หั่นน่ะคันยามแล้งยามหัวมันหรอกบ่ใหม่ก็ได้ถ้าว่ายามฝนนี่เวลาฝนตกมานี่เปียกแน่นอนได้เนาะอันว่ามีอุปกรณ์นี่คือไปรถแม่นบ่แล้วๆไปเฮ็ดเลยเนาะโดยคันแม่นว่าเพิ่นคันแม่นเพิ่นซื้อมาให้รถนั่นแล้วบ่แล้วได้ไปอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องการเฮ็ดนี่บ่ต้องยากในเรื่องสร้างสิ่งเนาะเฮาเฮ็ดเองเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดี FC ทุกๆท่านบ่ว่าทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาจิตอุทุมพรคือเก่าอีกสิ้นเคยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสบายดีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะทางเบาจิตเองพี่น้องเอ้ยเนาะได้เข้ามาอยู่ที่บนพักบนเซาของทางเอ้ยล่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังบ่ได้ไปที่ใหม่บ่เนาะหรือว่าจังได๋เพราะว่าทั้งบ่จิตเองเนาะได้พากันมาแต่เพื่อนของน้องแอนนาพุ่นน้องพุ่นพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เสียงเพิ่นน่ะเนาะขับรถขึ้นมาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้น่ะบ่ได้ไปนำบ่แสนเพิ่นเพิ่นไปเซ็งใบขับขี่และบ่จิตเองน่ะมีเวียกในเรื่องเอาของมาปะไปนะก็เลยบ่ได้ไปอยู่ใน2มื้อนี้ยังบ่ได้ไปนำเพิ่นดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นไปซึ่งใบกับพี่น่ะเพิ่นมาแต่เช้าพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าเฮาเดี๋ยวเฮาเฮ็ดเพื่อเฮ็ดงานอยู่ในน่ะให้ในหน้าเฮาแล้วก็ออกมาแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยทั้งเวลาเนาะโอ้ยเนาะพอพี่น้องงัวเงียบๆอยู่ได้นี่เนาะคิดว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วยังงัวเงียบๆอยู่บนเก่าอยู่บ่อันนี้เนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อเนาะซื้อขนมเนาะมาฝากมาต้อนทั้งลูกของเพิ่นยังบ่เช่าบ่เอ้ยยังบ่ย่าบ่โอ้โดดๆเอาสบายดีสบายดีเป็นจังได๋เอ้ยนี่คดทานบ่โดยคดทานมาแต่ขายหน่อไม้ที่นี่มาแต่ขายหน่อไม้โดยหาหน่อไม้ไปขายเอาเลยๆบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโอ้มีแต่หดเอาแบบนี้นี่ติเอ้ยติแต่ว่าหดหวดบ่เลยนี่บ่ได้แม่นบ่เอ้ยมันเปียกโพดเนาะเปียกโพดบ่โอ้อันใดมีควันน่ะจึงจี้ใช่โดยอันใดมีควันน่าจะเอาใส่โอ้โดยๆพี่น้องเอ้ยอันนี้ได้ซะบ่ไหมหาก็เฮ็ดบ่นี่หรือว่าจังได๋แม่นๆนี่แล้วบ่คิดมันบ่ไหมเป็นจังได๋เอ้ยมันบ่ไหมยังหลายแท้นี่แม่นบ่หาก็ควดมื้อนี่หาก็ควดโดยมันบ่ไหมนี่ก็เลยปะซะจุดไม้บัดนี่โดยทีเดียวทีเดียวน่ะหมดแล้วคืนมาปะให้ไฟคืนมาแบบนี้แหละโอ้ไฟมันคืนมาแล้วยังทมใหม่โอ้นี่อันนี้มันอยากฮักเลยอันนี้ฮักแล้วมันลงคุ้งที่ดินแล้วมันก็บ่ใหม่ติบัดนี้ฮะโอ้เนาะคือว่ามันน้อยมันใหม่มันเบิดนี่คือสิอยู่ในประมาณจักชอบบัดนี้เอ้ยประมาณ18 19หรือ20อยู่ในนี้แหละหาใหม่อยู่ใช้บัดท้องนี่แล้วใหม่ตายปาทอันนี้เฮาบ่ได้ซื้อแล้วว่าใหม่บ่บ่ได้ซื้อปานนั้นเนาะแม่อุตส่าห์เราจมอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเราสิอุกใจนี่แล้วเนาะแต่ว่าบ่อนทั้งเอ้ยบัดคือว่าบ่ได้ยังบ่ทันได้ไปอยู่พุ่นติยังบ่ทันได้แล้วจุเฮ็ดอยู่บ่เดี๋ยวนี้เอ้ยออกไปแล้วครับมันเบิดงบเอ้ยมันงบบ่มันเบิดงบตัวเองนี่แหละโอ้ด้วยเบิดเงินแล้วเพิ่นให้เงินกินนี่ล้านห้าก็ซื้อไม้ซื้อหยังเด้บ่จิตโอ้ซื้อไม้ก็บ่ได้งามดอกเฮ็ดได้ก็ซื้ออะไรอยากได้เนาะเฮ็ดได้ซะโดยๆเอามาพี่ก่อนซะมามันแดกเอ้ยตัวนึง 60,000 บ่จิตเอ้ยโดยๆมาอยู่แถวนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาอยู่บ่อนที่ว่ามันมีบ่อนพักบ่อนเช่านี่แหละเนาะป
ป้าดูเด้อเด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเนาะป้าตุ๊กพี่ต้องเงยขึ้นชานนั่นเป็นบนชักบนผักบนเช้าอีละมานั่งน้ำเมย์ดูกระสาดกระสาดห่อนสบายดีเอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังเนาะเอาสุดจ้าดูเนาะใช้มูคนเขาห้ามมูเฮียนบ่ได้เขานำบ่นี่เฮ้ยบ่มียังบ่จิตเอ้ยยังทะเลนี่ยังบ่มีฮอดเครื่องซับติปึ้มซอทงไทยยังบ่มียังเลยยังบ่ทันได้ได้ยังเลยเครื่องเฮียนนี่บ่มีสักอย่างบ่ยังบ่ทันได้ยังจักดีเลยไปบ่ได้แต่มันรู้ขนาดคำมันเข้าอยู่ห้องบ่ได้ก็ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งขึ้นกะพี่กายนี่ก็ออกไปบ่มากกะได้ออกสองเดือนก็ได้ออกพอบ่สบายเด้โอ้บ่ได้ไปยากไปหับไปส่งนะบักติเอ้ยก็คือเห็นจังซี่แล้วก็ยากไปที่นาโอ้ยเนาะนั่นแหละว่าคิดว่าตะกี้น่ะว่าสิไปหาเอื้อยอยู่พุ่นและอยู่ที่ใหม่บ่ได้ออกไปมื้อตื่นเฮาออกไปมื้อวานนี่ก็บ่ได้ไปเพิ่นบ่สบายหั่นเด้ยังบ่สบายบ่ประมาณหมดยาถ้าเอานะเบิดยาได้เป็นอีกติโอ้นั่นแหละพี่น้องก็มาหาเนาะทั้งครอบครัวน้องเอ็นนาและมาก็เลยว่าเอ้าว่าสิแวะหาเอื้อยเพิ่นก่อนหน้าว่าอยากไปอยู่บ่คิดเฮาเบิดเงินมาสิซะมีหยังแน่เอื้อยอยู่พุ่นน่ะอันนั้นเพิ่นเฮ็ดอันนั้นคือมันย่อไว้ย่อบ่ละย่างตั้งแต่แปลงย่างแต่แนวตู้ย่างใหม่ตรงไม้ขาวซื้อไปแล้ว10โตบ่พอขาวนะโอ้มีไม่ที่ได้เนาะไม่ที่ได้บ่ทิจําเป็นคําแป้นนี่สิอยู่ในประมาณจักแผ่นจักคําแป้นแผ่นก็ประมาณ10ปลายแผ่นนี่แหละ10กว่าแผ่นเนาะ10กว่าแผ่นแล้วก็ไม้เส้นได้ซะไม้เส้นนี่16โต16โตบ่ยังไรเบิ่งหั่นยังบ่พออยู่16โตสังกะสีเด้ซะสังกะสีนี่8แผ่น8แผ่น8แผ่น9ฟุต8แผ่น9ฟุตแต่ว่ายังบ่ทันมีงบตัวนี้ยังบ่เสี่ยงถ้าบ่เสี่ยงโอ้บ่เสี่ยงเพิ่นมีเพิ่นมีงบบ่จังว่าสิมีก็สิว่าคือมื้อนี้เพิ่นเอาเขามาให้เอื้อยเนาะได้ตื่นมื้อเช้ามาเพิ่นก็มาบอกเอื้อยอีกแต่เอื้อยก็บ่อยู่เอื้อยออกเมื่อพุ่นเด้โอ้เมื่อพุ่นก็เลยบ่ได้ขอกับเพิ่นมื้อใดมื้อเพิ่นเอาเขามาให้เนาะจักมื้อบ่ได้เอื้อยเว้าว่าเอื้อยสิแก่เช้าออกเมื่อแล้วเพิ่นเอาเงินให้กับเพิ่นเอาเขาให้สอบ1กับเงิน1ล้าน5บ่ได้เอื้อยก็แก่เช้าออกเมื่อพุ่นโอ้โอ้เพิ่นว่าถ้าทางไอ้เสียงนี่คือยันเรายังบ่มาง่ายเนาะเราลงไปทางใต้ของเราไปกับทางทีมงานแม่แม่นลงทางปักเซครับเพิ่นมาจ้าเพิ่นมาเนาะเฮาก็มาอัปเดตดีเด้ซะเนาะมาถามไทยเบิ่งก่อนคิดว่ามันเครื่องครบบ่นะเอ้ยยังบ่ทันครบติฝาได้ซะสิเอาหยังเพิ่นซื้อหยังให้ก็เอาเพิ่นว่าฝากระเตนี่บ่ฝากระเตนี่แหละฝากับฝาไม่อันนี้ฝาไม่เหี้ยนั่งอู้นั่นแหละไม่กระจะก่อนเนาะโอ้จักเพิ่นซะจังไดสี่ห้าแผ่นนี่ก็พอเนาะแล้วก็คำมาแล้วปุ๊บนี่คือสิพากันไปเบิดเลยนี่ลูกเต้านี่อันนี้นี่สิเขาเฮียนอยู่พี่เพราะว่าเอ่ยยังบ่ทันได้อันนั้นขึ้นเด้เขาไปพูดสมโนยังอยู่พี่เด้เอ่ยยังบ่ทันได้อีกจังเลยสมโนอ๋อสมโนอันมีครบหมดแล้วแต่ว่ายังได้ยากแยกออกจากแม่ของสิโดยโดยทันได้เข้าก็ยันปีหน้าพุ่นไปเข้าอยู่พุ่นนะยันปีหน้าปีนี้ต้องได้เข้าอยู่พี่ก่อนโดยโดยเฮียนเก่าก่อนไห้เนาะเพิ่นไปอยู่พุ่นเพิ่นสิบ่คิดฮอดบ่นหาเงินหาค่ําบ่อันนี้ฮะไปมาๆไปไปมาๆบ่อันนี้ก็เอื้อยว่าเอื้อยบ่มางบ่มางบ่เวลาเฮามาเด้ซะเฮาสิอยู่ไสบ่นหาเงินหาค่ําโดยโอ้คันมางไปก็บ่ได้หยังดอกบ่จิตมันเบิดแล้วนี่คันมางก็เบิดโดดจังซี่ก็ย่ามามาย่ามื้อเว้นเฮาอาศัยพักอยู่นี้โอ้บ่ได้ก็มันบ่ได้ได้เนาะได้เฮ็ดแหละเนาะเพื่อสิเฮ็ดได้ซํานี้นี่ก็บ่แม่นง่ายเด้นี่เนาะจนสิตายบ่จิตแก่ใหม่นะเบิดเบิดหลายเติบติ
ไปแก่เอานี่แล้วตัดเอ่ยตัดตัดแล้วแก่มาเองสินาบ่จิตเอ้ยเพิ่นเอาหายสังกะสีนั่นก็ดีเฮ็ดได้มากมันสิได้ชื่อสิอันน่ะตะปูตะปูอีกแน่เนาะตะปูช่องซําบอนนี่สิหัวโอ้พี่น้องมันจะกองงูปลาแล้วซะมาโอ้เพิ่นเอาหายเออเนาะยังดีเด้ที่เฮายังบ่ได้ไปอยู่น่ะที่ใหม่โลดนี่เนาะยังแวะมาหาทั้งเอ้ยอยู่ที่เก่าอยู่อืมไปอยู่หักบ่มีเงินว่าสิจ่ายขอดทานแกที่เป็นแฟนเนี่ยก็บ่ยังไปนะจิตนี่แหละแม่นแม่นมื้อนั้นน่ะบ่เซ็นก็บ่จิตบ่ค้ำมื้อนั้นน่ะแกเช้าเช้าน่ะพ่อได้บ่เช้าย่อแล้วย่อเรียบร้อยอ๋อมื้อขึ้นมื้อลุกอยู่แล้วผู้เดียวก็เฮ็ดอันนั้นแล้วยังบ่ทันได้อันนี้แต่ว่าคนก็ยังบ่ทันได้ใส่ดอกมันบ่ทันได้พอยังแล้วมีแต่ว่าเฮาจะย้ายข่าวมึงสังกะสีโอ้ดอยๆพี่น้องเอ้ยเฮามีแต่เบิ่งก่อนเนาะยังบ่ฮู้ว่าเฮาสิได้ไปมื้อใดบัดนี้ดอยยังบ่ทันฮู้ว่าสิได้ไปมื้อใดก็อยากไปแหละบ่เงี้ยบ่จิตเอ้ยอยากไปอะไรเฮ็ดอะไรมันบ่ทันได้แล้วได้ซั่นอืมทันได้แล้วยังเฮาก็สิไปนอนยามฝนเฮาสิอยู่แบบใดหั่นน่ะคันยามแล้งแท้แน่หั่นน่ะคันยามแล้งยังว่าไปยาหัวมันหรอกบ่ใหม่ก็ได้ถ้าว่ายามฝนนี่เวลาฝนตกมานี่เปียกแน่นอนแน่เนาะบัดมันอยากลมมันก็ยังลมมาโลดนะมันบ่มีเฮือนใกล้เฮาโอ้ก็คือจะเห็นนั่นแหละว่าจิตบ่ได้มีบ่อนใกล้จังซี่นะเพื่อนแม่สมโอก็ใกล้บ่ไกลเฮาสิไปพึ่งเพิ่นได้บ่หั่นน่ะเฮาบ่มีลูกมีเต้าจังซี่นะเกรงใจเพิ่นจังซี่นะดอยๆพี่น้องโอ้เนาะมีแต่ว่าคันว่ามีอุปกรณ์นี่คือไปโลดแม่นบ่แล้วๆไปเฮ็ดเลยเนาะดอยคันแม่นว่าเพิ่นคันแม่นเพิ่นซื้อมาให้โลดนั่นแล้วบ่แล้วได้ไปอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องการเฮ็ดนี่บ่ต้องยากในเรื่องสร้างสิ่งเนาะเฮาเฮ็ดเองเลยบ่ให้ยากบ่ให้ยากขอแต่ว่ามีของมาบ่ให้ยากขอจะขอเพียงแต่มีของโดยโอ้พี่น้องเลยโอ้เพิ่นเฮ็ดเองก็ออกไปเฮ็ดเหมือนกันนี่แหละกับเพิ่นจับเนาะจับซอยกันเนาะซอยกันโดยคือว่าให้เพิ่นจับให้อืมจะกระบื้นขึ้นบื้นลงอยู่จังซั่นแหละโดยเบิ่งว่าเนาะเอ้ยล่ะเพิ่นยังบ่ได้ไปที่ใหม่บ่ว่าเนาะคือเห็นงมๆแง้มๆอยู่ว่าซั่นฮู้แล้วสาเหตุเพิ่นพี่น้องเอ้ยงบเบิดงบซื้อเบิดเนาะโดยโอ้ล้านหาแล้วก็ซื้อใหม่ก็ 600,000 ค่าน้ำมูกน้ำมันเฮาอีกเด้นะว่าจิตไปมาเนาะโดยไปมาในซื้อซีมังนั่นแหละเพิ่นเทอันนั้นซื้อซีมังไปเทอันใดสอบนึงยังดีที่ว่ายังมีน้ำใส้แล้วอยู่หั่นเนาะบัดแม่เพิ่นให้เงินมาล้านหาก็ยังใครแน่น้อยนึงหั่นนะก็ยังเด็กไปแน่ก็ยังบ่คือออกก็ยังพอคือได้นะแต่ว่าในเรื่องเฮือนเรื่องชานคือหมู่นี่ยังเว้าบ่ได้นี่ติอันนั้นบ่ทันว่าบ่ทันว่าก็แล้วแต่เพิ่นว่าแล้วแต่เพิ่นอันนั้นท่านก็คิดเอ้ยบุญวาสนาเฮาพร้อมเนาะท่านวาสนาเฮามาท่านว่าเพิ่นช่วยให้คือหมู่ก็อืมได้มันบ่ซอยก็อยู่กับตัวมันแล้วไปจับขึ้นมาหาได้อีก3ชาเนาะเฮามีเงินมีคําซื้อสูงซื้อเสาเนาะตัวนี้น่ะยังเด้อพี่น้องเด้อเนาะยังบ่ทันได้มีงบตัวนี้เนาะมีแต่สิหางบอันน่ะเฮ็ดกระต๊อบน้อยนี่ก็ทั้งยากเนาะโอ้ทานนี่ได้เสื่อยคําว่าเอาไปขายนี่คืออันนี้เขาเจ้าสั่งไว้แล้วบ่ก็บ่ทันได้สั่งกันยังจังซี่กันเฮาได้มันก็บ่ยากกันเฮาได้ก็บ่ยากจังซี่ว่าสิมันเบิดอยู่แล้วเนาะพี่ออกไปค่าเดียวก็หมดหรอกอืมชอบเท่าไหร่ก็เฮาขายได้40ชอบใหญ่เลยแม่นบ่ชอบที่มั่งโอ้เนาะเพราะมันอยากหายากอยู่ได้ทานอย่างนี้น้อยนักที่ว่าคนเฮาสิได้เฮ็ดนั่นนะเพราะมันยามฝนนี่คือกินละพิษนี่อืมเขตอื่นบ่มีแล้วบ่มีใหม่แล้วมีเวลาแล้วก็ทั้งแม่เฒ่าลำพันธ์เห็นอยู่นี่เนาะที่ว่าเราเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้พี่น้องแม่อุตสาห์เราก็หาเก็บไม้เก็บตกตามมานาเดินเขาเจ้าเห็นคือว่าเพิ่นอยู่บ่จิตเฮ็ดอยู่แต่ว่าเบิดจากชุดนี้ก็สิได้ซื้อแหละเราว่าหั่นนะก็ซื้อก็ยากแน่แล้วบ่จิตเอ้ยเฮ็ดก็มันหลายอยู่กันแล้วได้กําไรน้อยบ่ก
ทำได้หน่อยๆแค่น้อยละเฮาซื้อบาดนี้สมมุติก็ว่ามันบ่ใหม่จะบ่อีดีหรอกกับบ่ใหม่หมดก็ยังเหลือค้างไว้อีกอยู่เป็น 3-4 ศอกก็มีนะอันนี้ยังว่าใครเนาะมันอยู่แคมป์ป่าพี่น้องเอ้ยบ่มีว่าขึ้นมีกําได้หาได้ซําได้ก็คือซํานั้นมันอยู่ในป่าอันนี้บ่ได้บวกใครแห้งเจ้าของได้นี่เนาะบ่ได้บวกอันตะกี้ยังว่าน้ำมันเนาะบ่จิ๊ดน้ำมันลดน้ำมันจักอันนี้จักก็บ่มีโอเคมีแต่เลื่อยมือเอาแห้งมือเฮาเองโดยคันมันสิไว้คันใส่จักมันไว้บ่จิ๊ดเอ้ยบัดนี้จักเพิ่นแล้วก็เอาใส่ตึกมือดิเพิ่นติกระซะโดยเครื่องทํามาหากินเนาะเครื่องทํามาหากินก็บ่มีบ่จิ๊ดหากินมีตัวนั้นแหละมาซอยแห้งจังว่าบ่บรรเทาไปได้หมดตัวนั้นแล้วก็โอ้ยหนักลงอีกโดยพี่น้องไม้ใหญ่เฮาก็ตัดบ่ได้เด้บัดมาใหญ่ใหญ่หลายก็บ่ได้เนาะแบกเดี๋ยวนี้ได้อยู่บ่เฮ็ดนี่ได้ซะบ่ได้แบกบ่ได้หนักบ่ได้มีแต่ยู่เอามีแต่ว่าตัดแล้วมันเฮ็ดทางเข้าไปฮอดโลดโอ้ยอขึ้นล้อโลดเอาล้อยู่มาโลดดิกันอันใหญ่หลายเพิ่นก็เอาบ่ได้ดอกก็มีแต่เอื้อยไปเอานี่ใหญ่สุดก็ซ้ําหันๆๆพวกดูใหญ่ซ้ําพวกดูนี่ดิวางหันแห้งกระเตกแล้วใหญ่กว่าทั้งอันอีกไม่บ่วางหันนั้นเอามาได้ไอ้กอกนั่นๆๆทั้งข้างหันยังมันน้อยโอ้คุณเนาะบ่ได้สนใจแล้วคือมาทุ่มๆๆพุ่นแล้วโดยๆเดี๋ยวนี้โอ้ยอมเขาจ้างเพิ่นก็ยอมโดยๆเอาตอนนี้ก็เป็นจังได๋ซะอยู่นี่เรื่องน้ําเรื่องในเฮาอาบใส่น้ํานองน้องที่ต้มมาแล้วน้ำอยู่น้ำกินนี่ซื้อเนาะตุกหาใครจะว่าตุกหาพันบ่จิ๊ดปั๊มน้ำมันนะกันไกลอื่นเราบ่ได้12เบิดแล้วดอยดอยมีแต่ปั๊มน้ำมันเจแอมมาแหละพอได้แน่เนาะผู้เฮาบ่มีนี่เด้เนาะมันยากว่าเบิดบ่มีก็บ่มีนี่ได้บ่จิ๊ดไอ้พันหนึ่งยังบ่มียากเลยเนาะเพื่อสิติดทงที่ไทยมื้อนี้ก็ไปหาหน่อไม้ขายได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน80ไป 1,000น้ำมันลดแน่ซื้อของกินแน่ได้น้ำไม้บ่มื้อนี้ไปขายได้น้ำไม้ไหลไปขายมื้อนี้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ได้เงิน 85,000 ปาบืนเด้หาบ่บ่และขี่แล้วออกแล้วไปน้ำมันลดสะเด้งเด้โดยบวกสะเด้งเข้าไปบวกค่าน้ำมันสะเด้งนี่กี่ก็จักสิเหลือหยังเด้เหลือบ่เหลือสืบมาถือ 2,000 พอได้แต่ไปวันๆเนาะโดยพอได้แต่ซื้อกินนี่ก็ยังว่าสาธุบ่เสี่ยงเอาข้าวมาให้นั่นแหละผู้ที่เขากินกับผู้ที่เบิดบ่เสี่ยงเอามาให้เลยยังว่าได้ข้าวบ่เสี่ยงกินใครในแต่ข้าวบ่ซื้อติโดยโอ้ใครในแต่แม่เพิ่นฝากเงินไว้บ่เสี่ยงซื้อข้าวหาใจออกตอนเพิ่นมาส่งให้กันแล้วโอ้ดีแล้วดีแล้วกระซั่นกันติดหนี้อีกบ่คิดเอ้ยติดหนี้ซะตั้งแต่ผู้ใหญ่เพิ่นมาชดช่วยเนาะ1คือเพิ่นช่วยแบ่งเบาในส่วนที่ว่าเฮากำลังเนาะแม่นนักและเข่าบ่จิเอ้ยนักสุดๆและเข่าแหละโอ้เข่าและโลนึง 16,000 เลยเด้อนี่16แล้ว16ป๊าดพี่น้องก่อนจะแข่งต้อง16โลดเข่าก็แพงพี่น้องเอ้ยปัจจุบันนี่เนาะเจ้าว่าแม่กับพ่อเพิ่นซื้อให้เนี่ยโดยๆเจ้าไปซื้อเข่าให้กับเงินนั่นแหละก็พอดีก็บ่อยากให้เงินเพิ่นมันเสียไปละลาแบบเฮาซื้อกินซื้อหยังนะบ่จิ๊ดโดยซื้อใหม่ไปเฮ็ดตูกนั่นท่าเพิ่นสกอนจังซี่นะโดยโดยก็เลยเงินก็เบิดบัดนี้ก็บ่ได้ไป2มื้อนี้แล้วอ๋อ2มื้อแล้วบ่ได้ออกบ่ได้เพิ่นอย่างอื่นดอกเงินที่ซื้อใหม่สิมาสิแล้วเนาะก็อยากให้พอไว้อยู่หั่นได้ซั่นในเรื่องใหม่นี่เฮาบ่ยากดอกคําว่ามันอยู่ทางนั่นน่ะคือทางร้านก็เจ้ามาส่งเลยร้านนั้นด้านหั่นค่าหั่นไม้แหละมันมีไม่ซุงไม่เซ็นไม่แป้นเนาะสังกะซุงสังกะซีก็สิโอ้ยแป๊บเดียวนึงดอกเนาะในเรื่องนั้นน่ะ7 8แผ่นบ่จะเว้านะ8แผ่นคันมันมีก็อยู่ในมือ1 2มือนี่แหละไปกันว่าอย่างหึงน่ะ2มือ2มือแล้วหมดคําว่ามีมืออื่นนี่ไปเลยนี่เนาะไปเฮ็ดเลยเนาะผ้าอยากเฮ็ดให้มันแล้วอยู่เนาะไปจังซี่นะบ่จิ๊ดแล้วก็อยากให้เพิ่นไปอยู่โอ้เครื่องปลูกข้องอันหันนี่พอได้ปลูกหันปลูกนี่นะนําในเฮาก็มีเด้เนาะมันมีสิเป็นนี่นะเฮ็ดกับดอกไม้สบายแล้วเฮ็ดกับดอกไม้ดอกไม้นี่ยามพระยามศีลเนาะอือพอเฮาได้คาย
ถวบ้านธาตุครับพี่น้องเอ้ยเห็ดไปขายแผนการสิปลูกมะเขือเทศกล้ามะเขือแล้วกำลังเกิดพืชระยะสั้นเนาะมันออกมาออกผลไวพี่น้องมีแต่ว่ามันสิได้ไวกว่ากันแม่นแม่นยังให้เอื้อยเพิ่นไปอยู่ไวๆอยู่พี่น้องพอได้อันน่ะลงมือปลูกผักเนาะมันสิได้ของเฮาน่ะสิบ่ได้ซื้อแน่บางอย่างก็ได้เนาะก็มาเฮาปลูกไว้เอาสู้ๆไปก่อนซะเอ้ยๆเป็นจังได๋ซะคือลูกบ่มาบ่มไฟคือไฟตัวนั้นบ่คิดว่าคิดว่าไฟตัวที่หมอดนะทีแรกหมอดไว้แม่นบ่บ่มันกายไฟมันกายไฟกายแล้วไข่แล้วมันสิขึ้นมาโอ้มันขึ้นมาซะก่อนโอ้เต่านี่เฮ็ดบ่เป็นเต่านี่บ่จิตนะคันบ่ลีล้อบ่ใหม่ได้บ่จิตเคยเฮ็ดอยู่ท่านก็บ่งามมีแต่แบบขี้ดินโอ้ยอีหยังคือเป็นแนวนี้นี่ว่าคันบ่ลีล้อก็บ่ขี้ดินมันล้มลุ่มลงแหละมันบ่ใหม่โลดจังซี่มันบ่ใหม่ขี้ดินมันลุ่มลงแล้วมันบ่แห้งมาพูดเรื่อยๆแล้วมันก็ลุ่มลงซี่มีแต่เตาเฮาอบมาแล้วนั่นเฮ็ดเป็นอยู่นะแม่นเตานี่เฮ็ดบ่เป็นสบายได้บ่จิเด้อเข้าเตาผีแม่เตาอันนี้คันเฮาบ่มีเฮาขวัดไป 2-3 ศอกก็ยังพอได้แก่จังซี่เตาอันนั้นเฮาก็ได้ขวัดบัดเดียวแม่นบัดเดียวขวัดบัดเดียวอันนี้มันใหม่ไปน้ำมาขวดไปน้ำแก่ไข่ไปน้ำนะบัดเดียวเลยตัวนั้นเนาะขวดบัดเดียวตัวนั้นโดยโดย เอาคือสิประมาณนี้เด้อเสื้อเอ้ยเด้อมาเยี่ยมก่อนว่ามื้อนี้ก็ได้เป็นจังได๋ครับมาอัปเดตเบิ่งให้ได้เนาะคันบ่มาบัดบ่ฮู้ได้บัดนี้ก็ได้ว่าเอ้าคือเป็นแนวนี้หั่นนะลงลงเมื่อพุ่นก็เฮาก็บ่ฮู้แม่สิลงมาพี่ลงเฮาก็บ่ฮู้ตั้งใจว่าสิไปพุ่นแล้วที่ใหม่ของที่เจ้าพุ่นแล้วแต่บัดงบบ่มีไม่บ่พอก็เลยมาอยู่นี่พี่น้องเอ้าฮู้ได้เด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ก็ได้มีแต่ว่าเอ้าอยู่ไปก่อนเนาะตัวเท่ามีไม้จึงออกไปแม่นบ่มีจังกะซีมีไม้มีฟ้าแอมพุ่นแล้วบ่คิดเด้อตอนนี้เฮาอยู่พุ่นมันบ่มีในเฮ็ดกับบ่เที่ยวเนาะเก่าเตรียมไว้แล้วมีแต่ว่าคิดยังคือสิซอกหาไม้ไปเฮ็ดแปรนี่อยู่นี่อยู่หาน้ำไฟเนาะอ๋อเอาๆพังไว้ก่อนซะเนาะเฮ็ดทานก่อนซะจะหน่อยขอทานเบิดก่อนจะหน่อยแม่นแม่นขอทานเบิดก่อนขอทานเบิดก่อนจังได๋ก็ทำไมเขาบ่ทันได้ใส่หรอกแต่ว่ามันเก่าแล้วมันคดลงมือมันมีนซะมันยาแล้วบ่ได้บ่ใส่ได้ๆเอาโอเคเด้อเอ้ยเด้อมีแต่ว่าเพิ่นได้เป็นจังได๋ก็คันว่ามีข่าวดีเฮาก็สิได้พ้อกันไว้กูนี่อยู่กันว่านั่นก็เฮาสิอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC เรื่อยๆเนาะเอาๆอยู่ดีมีแฮงสบายดีสบายดีใจได้ล่ะดีมีแฮงคิดเอ้ยเด้อโดยสาธุสาธุคิดถึงได้ก่อนสมุงหมาดปรารถนาโดยน้องเฮ็ดหยังก็ให้สมุงหมาดปรารถนาให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงไปโดยสุขอำทางกาตลอดปลอดภัยโดยโชคให้มันให้ได้ลูกไวๆว้าตัวสาธุพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคอายุดีมีแห่งคือกันก็ให้มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเด้อทั้งเอ้ยกับอ้ายเด้อโดยโดยเอาสบายดีสบายดีมาโอเคมาสบายดีป้าลุงเด้อนั่งลงสบายดีเอาสบายดีโอเคป้าสะเด้อเด้อโดยโดยโดยแมนแมนเอาในด้านรถได้เนาะอันนี้ก็บอกล้ามั่งเพื่อนว่ะพี่น้องคำสีมั่งบัดบ่มีบนอยู่แล้วบัดตอนมาหาเงินนะครับอยู่นี่เนาะคนกุลุกกัวอยู่พี่น้องเอ้ยพุ่นเนาะไผลุกแล้วเอ้ยเนาะพุ่นไฟกลับมาแล้วเพื่อนว่ะพี่น้องเอาจังได๋ก็คือว่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอให้ทางพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขสุคนอยู่ดีมีแฮงเนาะได้เห็นคลิปนี้ก็ให้ทางพ่อแม่พี่น้องเพิ่นพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกวนเฮ็ดแนวใดแต่ว่าทั้งเอ้ยแล้วก็บ่ได้ไปแล้วบัดนี้ก็ได้จนเฒ่ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสิไปเฮ็ดเฮือนซ่านดันแป้นพุ่นแหละแล้วสิไปแต่ว่าตอนนี้แล้วก็มาเฮ็ดท่องเฮ็ดทานไว้หาเงินหาคำก่อนเนาะมีเงินมีคำก่อนซื้อไม้อุปกรณ์ไปก่อนแล้วจึงไปแบบนี้นะพี่น้อง
เอามีแต่ว่าถ้าหากว่าผมเป็นพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะอยากช่วยเพิ่นอย่างก็แล้วแต่พี่น้องเอ๋ยสามารถส่งขอความมาหาทางบอจิตเองทางเฟซทางไลน์ได้เนาะบอจิตเองพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้กับผมเป็นพี่น้อง FC บัดสุขุสุคนได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ FC ทุกท่านอยู่ดีมีแห่งขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอ๋ยโอเคเด้อพี่น้องเด้อ